โดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายน2558อยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะวันนี้ก็อย่างที่พวกเราคนไทยหรือแม้กระทั่งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกรับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นนอกจากเป็นวันพระใหญ่แล้วยังเป็นวันวิสาขบูชานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาสากลด้วยวันวิสาขบูชานั้นนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกันวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับพุทธศาสนิกชนจึงมีการเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวันวิสาขะเหตุการณ์สำคัญที่ว่านั้นก็คือในเรื่องของการประสูตินะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะณสวนลุมพินีวันใต้ต้นสาระนะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำก่อนพุทธศักราช80ปีซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวชนะครับเพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้นจนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิตสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ท่านได้เดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเหตุการณ์สำคัญที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการตรัสรู้ครับณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมและได้ตรัสรู้ในอริยสัจ4เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธเป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเรียกว่าวันวิสาขบูชาและเหตุการณ์สำคัญที่3ครับก็คือปรินิพพานนะครับเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงธรรมเป็นระยะเวลายาวนานถึง45ปีในบริเวณดังกล่าวนะครับเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณสาละวโนทยานของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานใต้ต้นสาระโดยพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลกครับนะคะแล้วก็ส่วนวันวิสาขบูชาเองนะคะถ้าเกิดในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำบุญตักบาตรที่ผู้ชมได้เห็นนะคะปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคะหรือว่าในช่วงหัวค่ำก็จะเป็นการเวียนเทียนรอบอุโบสถนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันวิสาขบูชาของประเทศไทยแล้วเนี่ยจริงๆทั่วโลกเองนะคะก็ถือว่าวันวิสาขบูชาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของทางพุทธศาสนาด้วยนะก็ให้ถือให้กำหนดว่าให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกนั่นเองฉะนั้นแต่ว่าในส่วนของวันอาจจะไม่ได้ตรงกันนะก็จะมีการคลาดเคลื่อนกันในเรื่องของเส้นเวลานะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทั่วโลกนะก็จะให้ความสำคัญในวันนี้เพราะถือว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะตรัสรู้นะคะแล้วก็ปรินิพพานด้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยนอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรมีการเวียนเทียนแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าในเรื่องของการระลึกในเรื่องของการปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่เรื่องของอริยสัจ4นะก็ได้มีการเขาเรียกว่าภาวนาจิตให้เป็นสมาธินะบางคนเนี่ยก็จะถือวันนี้แหละเป็นวันที่เริ่มต้นนะในการที่จะตั้งจิตตั้งใจในการที่จะระลึกถึงสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสในช่วงเช้าการทำบุญตักบาตรช่วงเย็นถ้ามีเวลาเนี่ยไปเวียนเทียนรอบอุโบสถก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราอันนี้ก็ฝากไว้ละกันเนาะสำหรับ1วันสำคัญ1วันดีๆนั่นเองนะคะส่วนในวันนี้นะคะนอกจากเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณผู้ชมในช่วงเช้ากันแบบนี้แล้ว
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเช่นเดียวกันที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะว่าเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆเพราะว่าเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วอีกไม่กี่วันนะเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะกับกิจกรรมที่เราจะไปร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับผู้สูงอายุนะหรือว่าคนชราที่บ้านพักคนชรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่พลาดไปกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้นะเราจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะฉะนั้นเป็นวันหยุดด้วยเนาะใครที่ว่างเว้นจากการทำงานนะหรือว่าภารกิจต่างๆอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันก็เรียนเชิญนะคะสามารถที่จะมาเจอกันได้นะคะครั้งนี้ก็จะมีการตรวจดวงชะตาให้ฟรีๆโดยอาจารย์พรพจน์ด้วยจ้ะกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับภาคเช้าก็จะไปแบ่งปันนะครับพบปะพูดคุยสร้างรอยยิ้มให้กับคนชรานะครับที่นี่เป็นบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดและอย่างที่บอกนะครับว่าความจริงได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทีมงานว่าในช่วงวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็อยากจะชักชวนแฟนรายการไปทำสิ่งดีๆร่วมกันและที่บ้านพักแห่งนี้วัตถุประสงค์ของผู้ที่ก่อตั้งก็ต้องถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่งดงามนะครับไม่ได้เก็บหรือว่าเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับคนชราที่เข้ามาพักอาศัยในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นก่อตั้งในลักษณะของมูลนิธิครับที่ไม่ได้แสวงหากำไรและเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประสบความสำเร็จในแง่ของธุรกิจและอยากจะแบ่งปันอยากจะคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่เราควรจะเผยแพร่ให้คนรอบข้างให้ส่วนรวมเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นนะครับก็เราจะไปแบ่งปันใครมีความประสงค์อยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาคทุนทรัพย์นะครับเพื่อเลี้ยงอาหารผู้เฒ่าผู้แก่หรือใครอยากจะซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสถานที่แห่งนี้ที่ใช้เป็นประจำก็ถ้าเป็นข้าวหอมมะลินะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแพมเพิร์สของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้คือภาคเช้าภาคบ่ายก็อย่างที่มุ้ยบอกนะครับจะมีการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเป็นการตอบแทนน้ำใจนะครับในการร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้ร่วมกันนะก็เชิญชวนนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข0851293697และ0831997972ทุกคนจะได้พูดคุยกับผมตัวต่อตัวเราจะว่ากันตั้งแต่ช่วงหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆว่ากันยาวจนถึงช่วงเย็นก็ต้องขอขอบคุณนะทางสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับละค่ะแล้วก็ใครที่สนใจแล้วอยากจะมาเจอกันนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะจะได้มีโอกาสได้ไปมอบสีสันการสร้างความบันเทิงเนี่ยให้กับคนชราด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองนะคะไปเจอกันได้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากศึกษาโหราศาสตร์นะอยากจะศึกษาไว้เพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับตัวเองหรือว่านะท่านไหนที่อยากที่จะนำไปประกอบอาชีพเองก็ตามนะคะวันนี้ก็อาจารย์ก็มีมาประชาสัมพันธ์ด้วยครับครูดีตำราดีคนจะเรียนโหรควรจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมที่เราเห็นในรูปนะครับก็จะได้ทำการเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์คอร์สใหม่เริ่มเรียนวันแรกนะครับก็คือวันเสาร์ที่6มิถุนายน1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งสอนช่วงเสาร์อาทิตย์ใครอยากจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า1วิชาก็ถ้ามีเวลามากพอก็ถือว่าน่าสนใจนะและหลากหลายสาขาหลากหลายศาสตร์โหราศาสตร์ไทยศาสตร์ต่างชาติเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ยิปซีลายมือลายเซ็นนะครับและช่วงนี้ใกล้จะเข้า AEC ทางสมาคมก็มีการวางหลักสูตรในเรื่องของเทคนิคการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษนะครับหรือแม้กระทั่งใครสนใจศาสตร์ในเรื่องความมหัศจรรย์ของตัวเลขเป็นการเฉพาะหลักในเรื่องการตั้งชื่อที่หลากหลายศาสตร์ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้เช่นเดียวกันนะครับ1วิชาใช้เวลาหมายถึงว่าค่าลงทะเบียนเนี่ยเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นที่นี่ก็มีสอนในเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยนะครับนะ 3,000 บาทเนี่ยใครสอบใครเรียนสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรรองรับและถ้าใครหน่วยก้านดีมีความตั้งใจก็จะมีงานด้านการพยากรณ์ของสมาคมให้พิจารณาด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคุณเรียนจบถ้าใครกังวลว่าฉันไม่ถนัด
ฉันจะอายุเยอะฉันจะเรียนไหวไหมถ้าเรียนแล้วสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มฉะนั้นก็เรียนยืนยันนะครับใครบอกว่าผมไม่เคยมีพื้นฐานความรู้มาเลยอันนั้นแหละดีเหมือนผ้าขาวนะครับสามารถที่จะแอบสอบหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นนะผมเองก็เริ่มต้นจากศูนย์ในการศึกษาโหราศาสตร์จากสถาบันแห่งนี้เช่นเดียวกัน3หมายเลขครับ02-2817596 0891509909และ0961045299อันนี้ก็สามารถจะสอบถามกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะครับวันนี้16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับวันนี้จงพึงพอใจในสิ่งที่มีนะอย่าเปรียบเทียบกับคนที่มีความต่างหรือมีศักยภาพที่เหนือกว่าเรามากเงินทองและการลงทุนวันนี้ถึงจะหาได้แต่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายควบคู่ความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่านะครับระวังจะมีปัญหาในอนาคตสีที่ถูกโฉลกวันนี้เสริมเรื่องงานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้หาโอกาสปล่อยของหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับวันนี้ถึงคุณจะไม่ได้รับในเรื่องของผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์แต่คุณจะได้กล่องมีโอกาสได้รับในเรื่องของการยอมรับชื่อเสียงเกียรติยศโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางเงินทองจัดลำดับก่อนหลังก็ดีนะครับวันนี้จะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้พยายามอย่าทำในสิ่งที่ผิดมิฉะนั้นเรื่องจะยาวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชีวิตไม่ง่ายสุขภาพภายในหรือแม้กระทั่งสุขภาพกายภายนอกพวกอาการบาดเจ็บเป็นแผลพวกนี้ให้ระวังส่วนเงินทองก็ต้องประคับประเมินสถานการณ์ให้ดีนะครับโดยเฉพาะก่อนตัดสินใจลงทุนแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มักจะมีความคิดเห็นมุมมองที่ต่างกันแต่ยังโชคดีครับยังรักษามาตรฐานเรื่องงานได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะสุขภาพภายในสุขภาพกายภายนอกสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการนำเสนอการขออนุญาตการเข้าหาผู้ใหญ่มีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราส่วนเงินทองคล่องทั้งสองขานะครับวันนี้เข้าออกดูเหมือนจะบาลานซ์หัวใจไม่เด่นคนมีปัญหาให้ปรึกษาคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะเดี๋ยวเสริมด้วยสีนิดนึงนะจ๊ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าคุณยังไม่แน่ใจจริงๆโดยเฉพาะถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามระวังจะมีปัญหามากกว่าเก่าส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องบอกว่าวันนี้แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมจะกลับกันนะครับงานถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเปลี่ยนแต่ในเรื่องของเงินทองเหมาะจะริเริ่มในสิ่งใหม่เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับวันนี้เสริมในเรื่องของงานนะกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานขอให้ถือคติที่ว่าพูดไป2ภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองมีปัญหาอะไรต้องรู้จักเก็บอาการนะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะถือว่าสมรูปแต่เรื่องของหัวใจต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับระวังคนรักจะไม่เข้าใจสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะอีกหนึ่งราศีครับที่เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้สิ่งเดิมที่ทำสิ่งเดิมที่มีดีที่สุดเพ
พราะการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาทำให้งานล่าช้าส่วนเงินทองพอจะมีลูกฟลุกครับมีโชคมีลาบจ่ายน้อยกว่าประมาณการได้มามากกว่าที่คาดคิดโดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือความรักหัวใจความสัมพันธ์ยังแข็งแรงครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานให้เตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิกภาพการมีปฏิสัมพันธ์จากการต้องพบปะผู้คนเข้าสังคมนะครับลักษณะพวกงานเลี้ยงสังสรรค์ส่วนเงินทองและการลงทุนอย่าฟุ้งให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะทำในสิ่งที่เป็นไปได้ความรักหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าร้อนวิชาอย่าไปก้าวล่วงงานของคนอื่นหัวใจก็เช่นเดียวกันอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยระวังจะมีปัญหากับคนรักแม้กระทั่งการเงินการลงทุนก็อย่าพยายามดื้อรั้นเอาชนะตลาดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นคนเราผิดพลาดได้นะครับอย่าถอดใจหรือล้มเลิกอะไรง่ายๆส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าทำอะไรตามใจตนระวังจะทุกข์ในอนาคตแต่ความรักหัวใจไทยดีครับแม้โสดก็พอมีโอกาสได้เริ่มความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีโอกาสสมหวังไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาง้องอขอคืนดีผมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนครับมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องงานอยู่ตัวมีหลักฐานความมั่นคงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะทุกอย่างดีนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนสถานะฉะนั้นวันนี้พยายามต้องกระตือรือร้นให้ตลอดเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินการลงทุนครับวันนี้จะมีสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดหรืออยู่เหนือแผนที่กำหนดความรักหัวใจไม่มีปัญหาครับคนรักพึ่งพาได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหาคนอุปถัมภ์เน้นเรื่องงานนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเรียกคือสีบอลทองเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ